ฉันประเด็นนี้ก่อนก่อนเลยนะครับพร้อมนะคะขวัญค่ะเริ่มเลยค่ะขวัญเริ่มต่อจากเมื่อวานเลยที่เขาไปบริษัทเก็บก่อนได้ค่ะสวัสดีนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่สละเวลามานะครับรับฟังข้อเท็จจริงจากฝั่งของน้องขวัญนะครับหลังจากที่บริษัทกาเทียนะฮะให้ข้อเท็จจริงฝั่งของบริษัทกาเทียไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยน้องขวัญอยากจะให้ข้อเท็จจริงในฝั่งที่เป็นข้อเท็จจริงจากฝั่งขวัญบ้างนะครับในเรื่องประเด็นของราคาตู้เย็นนะครับในเรื่องของความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่นำมาส่งนะครับในเรื่องของความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการติดตั้งงานบิวอินทั้งหมดนะครับเดี๋ยวน้องขวัญจะพาพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยนะครับไปชมผลงานที่เขาได้ติดตั้งให้กับน้องขวัญนะครับไม่งั้นเอาเรื่องแบบว่าเดี๋ยวพูดไปเลยพูดไปเลยดีกว่าที่วันนี้มาแถลงคือเดี๋ยวก่อนนะคือขวัญอยากให้ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะรับฟังขวัญนะคะอยากให้ไปเห็นภาพหน้างานจริงๆก่อนเพราะว่าหลังจากที่พองานมันเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยขวัญได้มาดูพอดูเองขวัญก็รู้สึกว่าปัญหามันเยอะมากขวัญก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาซึ่งพี่เขาก็มาจากบริษัทรับตรวจบ้านโดยเฉพาะแล้วก็คือตอนนี้ก็มีโพสต์อิทแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ระดับแรกเลยเนี่ยขวัญจะให้พี่ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำอธิบายแล้วก็บอกแต่ละจุดว่ามันคืออะไรและเกิดอะไรขึ้นจะได้เข้าใจได้ดีมากกว่าที่ขวัญพูดในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคอันนี้เรามาฟังในฐานะที่ผู้เชี่ยวชาญในวิชาทางด้านนี้ก่อนดีกว่าครับก็สวัสดีครับเป็นอินสเปกเตอร์จากไอโฮมนะฮะก็วันนี้ครับเบื้องต้นที่เราตรวจมานะครับในงานบิวอินในส่วนของครัวฮะเจองานที่มีตำหนิค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเหมือนอย่างเช่นหนึ่งเป็นงานที่หลบซ่อนสายตาที่คุณขวัญเองไม่สามารถตรวจสอบเองได้อะไรเงี้ยครับเป็นงานพวกงานเจาะยึดอะไรเงี้ยฮะมีตำหนิแล้วก็รอยแตกค่อนข้างเยอะอยู่ยังไงเนี่ยตอนนี้ผมได้แปะมาร์กไว้ตามงานบิวแล้วครับก็ยังไงเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงเริ่มจากพี่เห็นรอยเมื่อไหร่ครับผมถึงได้แจ้งคุณขวัญไปอันนี้ทางคุณขวัญ นะครับติดต่อให้ทางทีมผมได้เข้ามาตรวจเช็คให้เมื่อประมาณช่วงบ่ายโมงครึ่งครับก็ใช่ครับของวันนี้ก็เลยเข้ามาดูหน้างานแล้วก็พบดีเฟกต์ค่อนข้างเยอะอยู่ฮะกับอันนี้เคสนี้ขอถามมันเกี่ยวข้องกับการเทียยังไงอะคะคือเราให้เขารับเหมาทำทุกอย่างเลยใช่ค่ะเราจ่ายตังค์ให้เขาแล้วก็ให้เขาออกแบบติดตั้งทุกอย่างแล้วก็รวมทั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งถ้าเกิดว่าคิดในมุมกลับกันนะคะผู้บริโภคอ่ะขวัญคงไม่สามารถอันนี้พี่ติดตั้งอันนี้นะคะแล้วขวัญต้องมานั่งหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องมานั่งส่วนสูงเท่าไหร่ฐานเท่าไหร่จะใส่ช่องนี้ได้ไหมขวัญคงไม่ทำแบบนั้นเราคงทำทุกอย่างให้มันเป็น one stop service คือเขาจัดตั้งให้เราหาของที่มันแมทให้เรามีออปชันได้ตรงได้ตรงสเปคที่สุดเราก็ให้เขาหามาให้ซึ่งขวัญก็ว่าเราน่าจะได้ของดีที่สุดเพราะว่าเราก็จ่ายในมูลค่าที่มันสูงแต่พอหน้างานเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญไปชมกันเลยค่ะวันพี่ย้อนกลับไปว่าวันที่เราโพสด้วยสาเหตุเรื่องอะไรก็ในฐานะที่เสียงสมมุติว่าพี่ซื้อเสื้อผ้าค่ะหรือว่าพี่ซื้อเสื้อผ้าพี่แต่งตัวไปข้างนอกสวยข้างในพี่จะแต่งตัวอะไรที่มันดูไม่ดีบุบสลายหรือชำรุดไหมไม่เราก็ต้องการสิ่งที่มันสมบูรณ์ที่สุดอยู่รอบแวดล้อมเราถูกป่ะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันการที่เขาแถลงการเมื่อวานนี้ขวัญเรามีอะไรอยากจะแย้งหรือว่าความจริงมันแตกต่างยังไงบ้างคือขวัญให้แย้งด้วยหลักฐานดีกว่าค่ะเดี๋ยวเอาทีละประเด็นดีกว่านะครับในประเด็นเรื่องของตู้เย็นเนี่ยนะครับที่บอกว่าน้องขวัญให้ข่าวว่าตู้เย็นเนี่ยราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคา 80,000 เนี่ยถ้าเกิดดูดีๆนะฮะในภาพนั้นเนี่ยมันคือราคารวมทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราซื้อจากเขาทั้งหมด 80,000 บาทนะครับแต่สาเหตุที่น้องขวัญเนี่ยปกปิดราคาไว้เนื่องจากว่าราคาที่เทก้าเนี่ยได้ให้กับเราเนี่ยมันเป็นราคาพิเศษเราไม่ต้องการไปทำลายราคากลางของเขาอันนี้คือสาเหตุนะครับที่ทำไมถึงติดนะฮะและในส่วนของความชำรุดบกพร่องนะครับได้แจ้งก่อนไหมว่าเป็นสินค้าเดโมเขาแจ้งครับแต่ไม่ได้บอกว่าสินค้าเดโมมันชำรุดตรงไหนยังไงบ้างนะครับน้องขวัญเนี่ยมาเจออีกทีนึงคือไม่ได้ตรวจรับมอบสภาพนะครับว่าสภาพใช้ดีหรืออะไรยังไงนะฮะน้องขวัญเนี่ยมาเจออีกทีนึงในวันที่เขาเอาตู้เย็นเนี่ยเข้าไปในงานบิวอินแล้วนะไปเจอความชำรุดบกพร่องอยู่จึงบอกให้เขาเนี่ยถอดออกมานะครับแล้วก็สาเหตุที่น้องขวัญเนี่ยนะครับไม่เอาไว้ในบ้านหลังนี้สาเหตุเนื่องจากว่าที่เก็บไม่มี
นะครับจึงเอาไปฝากไว้ที่สโมสรเอาโทษที่สโมสรส่วนกลางนะครับซึ่งในความคิดของน้องขวัญนะตอนนั้นก็คือคิดแค่ว่าน่าจะมีคนกลางสักคนหนึ่งที่คอยดูแลทรัพย์สินตรงนี้เพื่อไม่ให้เสียหายหรือบุบสลายนะครับอันนี้คือความคิดของน้องเขาไม่ได้เอาไปแอบอย่างที่เขาพูดนะครับไม่ใช่นะฮะและวันนี้ไม่มีใครอยากเอาไปแอบแน่ใช่และวันนี้เนี่ยสินค้าชิ้นนี้ก็ได้ถูกกาเทียเนี่ยเอาไปแล้วโดยที่ไม่ได้มีการเซ็นรับมอบจากเรานะครับเราครับติดต่อได้ค่ะเราบอกแล้วว่าเข้ามาได้ตอนที่เราอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านไม่ควรมีใครได้เข้าบ้านเปล่าคะเพราะว่าเราย้ายของเข้ามาแล้วมันคือแบบไม่ต้องตามกฎหมายอะค่ะมารยาททางสังคมอะค่ะคุณเข้าเจ้าคุณเข้าบ้านใครเจ้าของบ้านต้องอยู่หรือได้รับการอนุญาตซึ่งยิ่งคุณเอาของที่มันแบบที่ตอนนั้นมันยังเป็นของเราอยู่อะค่ะเขาเอาออกไปโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเราอันนี้มันคือแล้วเราไปถามป้อมยามป้อมยามเขาบอกว่าอ๋อคือช่างกับช่างเขาคุยกันแล้วก็ย้ายออกไปแล้วครับคืออย่าลืมนะครับว่าตอนของมันมาเนี่ยเขาส่งมอบให้กับน้องขวัญถูกไหมฮะแต่เวลาเขาจะเอาไปเนี่ยเขาก็ต้องได้รับมอบจากน้องขวัญไปด้วยนะฮะในทางกลับกันเนี่ยสมมตินะครับในระหว่างทางการขนย้ายของเขาทำให้เสียหายขึ้นมาน้องขวัญไม่ต้องรับผิดชอบหรอครับถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยควรที่จะรับมอบจากน้องขวัญไปด้วยเซ็นไปดูแล้วเอ้ยดูแล้วนะมีตำหนิอะไรยังไงตรงไหนนะครับอันนี้คือความเป็นธรรมที่มันจะควรจะเกิดขึ้นไม่ใช่แอบเอาไปเลยอย่างนี้นะครับน้องขวัญเขาไม่สบายใจนะครับเหมือนท่านเขาบอกว่าเขานัดวันมาแล้วแล้วก็คือเขานัดมาวันจันทร์แต่คุณแม่เลื่อนไปเป็นวันอังคารตอนเดี๋ยวขวัญจะให้ดูเขาว่าการทำงานระหว่างขวัญกับเขาเนี่ยขวัญปริ้นมาแล้วก็ให้พี่ดูว่ามันมีการผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างแม้แต่กระทั่งการจ่ายเงินที่เขาบอกว่าขวัญจ่ายเงินช้าเนี่ยขวัญเป็นคนบอกเขาเองว่าขวัญไม่มีเวลาขวัญไปเหยียบที่โชว์รูมเขาครั้งเดียวก็คือวันที่ขวัญไปดูของหลังจากนั้นเราก็เลือกของกันในไลน์เสร็จแล้ววันนั้นขวัญก็มีการรูดเขาเรียกว่าอะไรคะรูดมัดจำไปพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่าให้พี่เอาเครื่องรูดมานะแล้วเราก็ยินดีที่จะรูดให้แต่คนที่เลทคนที่มีปัญหาคนที่บอกว่าลืมเนี่ยคือเขาพอขวัญมาเลทพอขวัญมารูดนอกสถานที่เราเป็นลูกค้าถ้าเป็นบริษัทชั้นนำหรือได้มาตรฐานทั่วไปอะค่ะต้องมีใบรับเงินถูกไหมคะหรือไม่ก็ใบกำกับภาษีเขาบอกว่าลูกน้องเขาลืมออกใบให้ก็มาส่งให้เราอีกอาทิตย์ต่อไปซึ่งอันนี้ขวัญก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงว่ามันคืออะไรคือใครเป็นคนผิดพลาดคือถ้าจะพูดมันต้องพูดในตามหลักเกณฑ์ที่มันถูกต้องแล้วก็พอครั้งแรกที่ขวัญเห็นตู้เย็นไปขวัญก็ตกใจ เพราะว่าเขามาบอกขวัญว่าหลังจากที่ขวัญจ่ายตังค์อะค่ะพอวันเนี้ยต้องมีของเข้ามาแล้วเขาบอกว่าของเข้ามาไม่ได้พอที่ขวัญเขามาดูมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกันนะคะของโชว์หน้าร้านคือต้องเป็นของสมบูรณ์ของสภาพดีที่ลูกค้าคนอื่นเขาถึงชอบและยอมจ่ายเงินซื้อให้ถูกไหมคะคือไม่ใช่มาสภาพที่แบบชำรุดแบบนั้นล่ะพี่คิดว่าเหล็กขนาดมันเหล็กมันแข็งแรงขนาดไหนมันสามารถงอได้อ่ะงอบุบๆเบี้ยวๆเลยแล้วก็พอขวัญเห็นเสร็จเนี่ยตอนแรกขวัญก็เลยส่งเสียงไปให้เขาแบบนี้เนี่ยขวัญส่งคลิปไปอยู่อ่ะพี่เมย์มันจะเป็นตู้เย็นที่มันเป็นตัวแซมเปิลของเขาอะค่ะมันแบบเป็นลงเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยแบบเละเลยอ่ะขวัญส่งวิดีโอไปให้แล้วพี่แล้วก็รบกวนตามของขวัญตัวจริงให้หน่อยแล้วพี่เมย์ขวัญมีการคอมเพลนเขาแบบสุภาพที่มันดีกว่านี้อะค่ะอันนี้มันคือแบบเหล็กเลิกมันก็งออ่ะพี่เมย์มันอีกนิดนึงมันจะระเบิดอ่ะคือไม่รู้ว่าพี่เมย์เห็นตัวจริงหรือยังอ่ะมันไม่ควรจะเอาเข้ามาอยู่ในบ้านของลูกค้าพี่ไม่ว่าเราจะจ่ายเงินเร็วหรือจ่ายเงินช้าเราคือลูกค้าเขาควรที่จะแบบรักษาลูกค้าได้มากกว่านี้ไม่ใช่เอาของเก่าๆผุพังๆมาให้อ่ะแล้วพอหลังจากนี้เขาก็เลยส่งมาว่าเขาไม่เห็นแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนี่พอขวัญส่งไปใช่ป่ะอันนี้คือหลักฐานเดี๋ยวขวัญจะให้พี่ๆทุกคนถ่ายแล้วก็ดูกันเลยนี่อันนี้คือประเด็นที่ขวัญบอกว่าจ่ายตังค์แล้วเขาก็เลยบอกว่าอุ๊ยลืมเลยนะคะรูดบัตรวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะคนที่มีการผัดเปลี่ยนเลื่อนกันเนี่ยไม่ใช่ขวัญนะคะครับเดี๋ยวนะแล้วก็อุปกรณ์การตามงานเนี่ยเขาเลื่อนมาตลอดจะเข้าวันนี้เปลี่ยนมาเป็นพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยพอก่อนหน้านี้ขวัญถามว่าเข้าเมื่อไหร่เขาบอกวันจันทร์นี้แน่นอนค่ะเห็นไหมคะงานเลทจากการตามงานคือถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่พูดประโยคนี้แล้วก็อันนี้คือยอด
ยอดหลังจากที่วันนั้นเขาเอาเครื่องรูดบัตรมาให้ขวัญที่ออฟฟิศเขาบอกว่าคุณขวัญคะพอดีเมื่อวานน้องลืมใบก๊อปปี้กำกับภาษีไว้ค่ะรบกวนขอเข้าไปที่เดิมได้ไหมคะอันนี้มันคือความเป็นโปรเฟสชั่นอลของบริษัทเหรอคะคือทั้งหมดนี่นะฮะ200,200นะครับที่บิวอินแล้วก็ซื้อสินค้าเนี่ยทั้งหมด200,200การจ่ายเงินเราจ่ายให้กาเจียทั้งหมดไม่ได้จ่ายให้เทก้านะครับเพราะนั้นเนี่ยใครรับเงินคนนั้นต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันสูญที่มันเสียหายนะครับเพราะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยการแสดงความรับผิดชอบยังไม่มีแล้วก็อันเนี้ยพอถึงยังไงก็แล้วแต่ถึงเขาจะบอกว่าเขาเป็นตัวกลางใช่ป่ะคะคุณควรที่จะมีการเช็คให้ลูกค้าก่อนมีการ QC ให้ลูกค้าขวัญถามว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของคุณสามารถเอาของแบบนี้เข้าไปที่บ้านคุณได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้ไม่มีคุณสามารถไปหายี่ห้ออื่นแบบที่ขวัญหาใหม่เนี่ยส่วนสูงขนาดเอามาใส่แทนได้ไหมทำไมคุณต้องเฉพาะเจาะจงเฉพาะยี่ห้อนี้และต้องให้เรารอถึงสิ้นปีคุณควรจะคิดแก้ปัญหาให้เราหรือเปล่านี่แล้วพอขวัญส่งสองเสียงไปเมื่อกี้เขาส่งมาบอกว่าไม่เห็นเลยค่ะคุณไม่มีการเช็คของใช่คุณไม่มีการเช็คของก่อนมาให้ลูกค้าหรอคือเอาเป็นว่าผมก็ยังไม่รู้นะว่าคุณเมย์เขาเคยมาดูหน้างานหรือเปล่านะที่คุณเมย์เขาไปแถลงข่าวนะฮะผมอยากให้คุณเมย์ลองมาดูหน้างานก่อนว่าหน้างานเป็นยังไงบ้างคือวัสดุคนไม่เคยมาหน้างานเลยวัสดุเนี่ยผมถ้าที่ผมดูเนี่ยวัสดุเป็นวัสดุเกรดอย่างดีเลยนะฮะเพียงแต่ว่างานติดตั้งเนี่ยติดตั้งไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับกับตอนนี้เขาบอกเขาคืนเงินให้เราแบบยินดีคืนให้เราแล้วแล้วถึงมาโพสอย่างเงี้ยครับวันเราจะตอบไปยังไงขวัญว่ามันเป็นสามัญสำนึกอะค่ะคืออันนี้เขาไม่สามารถหาของที่มันดีได้ประเด็นนี้มันไม่ควรจะมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณไม่ควรจะพูดเขาว่าคืนเงินแต่คุณไม่ควรจะเอาของแบบนี้เข้ามาให้ลูกค้าในฐานะที่เขาจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้วคือสภาพเนี่ยคืออยากให้ทุกคนไปดูหน้างานจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นการที่ขวัญเลือกแบรนด์นี้เข้ามามันคือแบรนด์ชั้นนำระดับโลกขวัญยอมที่ขวัญจะทำงานแล้วก็เอาเงินมูลค่าขนาดนี้จ่ายให้เพราะเราต้องการได้งานที่มันเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์แต่เราไม่ต้องการให้การที่คนมาผิดพลาดแล้วมานั่งติดตั้งแบบนี้ค่ะคือของที่ดีเป็นแบรนด์ที่ดีเป็นแบรนด์ระดับโลกแต่โดนดิสเครดิตด้วยการติดตั้งหรือการแค่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้นำเข้ามาแบบนี้ขวัญว่ามันแบบมันไม่แฟร์กับทั้งคนที่รักแบรนด์ด้วยแล้วคนที่ก่อตั้งแบรนด์นี้ด้วยครับคือแป๊บนึงครับปกติครับย้อนกลับไปเรื่องตู้เย็นก่อนทางเขาบอกว่าเขามีตู้เย็นให้แต่ว่าต้องรอสิ้นปีเขาเลยบอกว่าให้เอาตัวโชว์ไปก่อนทางเรารับทราบตรงนี้หมดใช่ค่ะเรารู้ว่ามันเป็นเดโมด้วยเพราะว่าแต่ขวัญถามว่าเขาบอกเป็นตัวโชว์ขวัญถามว่าเป็นตัวโชว์มันต้องดีขนาดไหนล่ะที่เวลาลูกค้าไปเขาเปิดเขาชอบเขาถึงยอมจ่ายตังค์ถูกป่ะคะไม่มีบริษัทไหนที่เขาเอาตัวโชว์ชำรุดผุพังไปให้ลูกค้าดูแล้วลูกค้าจ่ายเงินซื้อหรอกแต่ว่าคือในความหมายของน้องเขาเนี่ยตัวโชว์กับตัวชำรุดเนี่ยมันต่างกันนะเขาเอาตัวโชว์มาให้นั่นหมายถึงน้องเขาคิดว่ามันคือสภาพดีถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาบอกหรือเอาภาพมาให้ดูก่อนว่าสภาพเป็นอย่างนี้น้องขวัญก็ไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ว่าปัญหาคือเขาไม่ได้บอกที่จะรอสภาพเป็นยังไงเขาไม่ได้บอกขวัญว่ามีตำหนิแต่ถึงเวลาถ้าเขาบอกว่าปลายปีขวัญถามว่าในเมื่อเขาบอกเป็นคนกลางทำไมเขาไม่หาตัวยี่ห้ออื่นที่มันสามารถแมทใส่ได้ดีเหมือนกับที่ขวัญหามาเนี่ยเราได้แจ้งคุณเมย์ไปไหมว่าเอายี่ห้ออื่นมาแทนก็ได้ไม่ต้องเป็นยี่ห้อขวัญไม่ได้ฟิกเลยค่ะว่าจะเป็นแบรนด์อะไรขวัญขอแค่ให้เขาเลือกที่มันแมทและสเปคแล้วก็ตรงตามที่เขาออกแบบได้หนึ่งเราต้องการความปลอดภัยผู้บริโภคทุกคนต้องการความปลอดภัยสองความสวยงามสามสะดวกการใช้ถูกป่ะคะมันคือแบบ first impression ของเราด้วยอ่ะในการที่เราแบบรักในแบรนด์นี้เราถึงให้เขาไว้ใจมอบให้แบรนด์นี้ทำทุกอย่างเขาบอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาเอาตัวโชว์เข้ามาให้ขวัญเป็นเพราะว่าขวัญอยากรีบใช้ตัวนี้อยากรีบใช้บ้านแล้วอยากเข้ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนี่ใช่ไหมครับถ้าการแก้ปัญหาที่ถูกไม่ขวัญไม่ทราบนะคะถ้าขวัญเป็นเจ้าของแบรนด์ขวัญรู้ว่าขวัญทำขนาดเนี้ยใส่ตู้เย็นอันนี้ถ้าตู้เย็นแบรนด์นี้ไม่ได้ไม่มีสินค้าขวัญก็ไปหาตู้เย็นแบรนด์อื่นที่สามารถใส่ช่องนี้ได้มาให้ลูกค้าดีกว่าไหมใส่เข้าไปในกรอบแล้วไม่สามารถมองได้เห็นเขาบอกว่ามีจุดหนึ่งที่ว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วมันเวลาเปิดมันจะไม่เห็นตำหนิหรือว่าเป็นตัวปัญหาที่แบบมันอะไรเงี้ยก็เอาตู้เย็นไปที่บ้านเขาสิคะแล้วก็ให้เขาทำแปะขวัญอยากรู้ว่าเจ้าของบ้านใครอยากเอาแบบนี้ของชำรุดไว้ในบ้านไหมคือทำแบบนี้มันแบบเหมือนย้อมแมวเลยไม่ขวัญไม่เห็นตอนไหนว่ามันชำรุดนะคือเขามาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วคือปกติอ่ะขวัญจะเข้ามาหลังเสร็จงานเหมือนมาตรวจงาน
วันนั้นขวัญก็แบบเหมือนเรามีสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างเราก็ต้องการจะเข้ามาดูเข้ามาเช็คของเพราะว่าแม่มาเช้าก็ไม่ไหวจะใครล่ะก็ต้องขวัญตื่นเช้าแล้วก็ขอที่กองมาพอมาเสร็จหนูก็เห็นตู้เย็นตั้งเขาก็ให้ขวัญเซ็นรับของแล้วก็เซ็นพอเซ็นเสร็จเขาก็ออกไปหนูก็เดินเข้ามาเขามาตั้งไว้ตรงเนี้ยเราก็ตกใจดิพี่เพราะว่าสภาพที่เราเห็นน่ะคือเหล็กมันคดโค้งอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นไรแล้วขวัญก็ส่งวิดีโอให้เขาแล้วขวัญก็ส่งวิดีโอให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นไม่เห็นแล้วขวัญก็เลยส่งเสียงไปบอกอีกว่าแบบนี้คือพี่ไม่ควรเอามาให้ลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านขวัญหรือบ้านใครก็แล้วแต่มันไม่ปลอดภัยแต่เขาเหมือนบอกว่าเหตุผลก็คือเขาเอามาให้เราก่อนเพื่อที่รอสิ้นปีแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวที่ขวัญสั่งจริงๆเนี่ยเขามาเช็คสภาพอะไรก่อนก็ได้ค่ะว่ามันควรจะติดหรือไม่ติดแต่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอถึงเวลาไฟช็อตหรือมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาพี่เมย์มันต้องแก้ปัญหาอะไรสร้างปัญหาขึ้นมาอีกแต่มันไม่คุ้มกันเลยแล้วขวัญก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องระบบไฟอะไรอย่างนี้ด้วยแต่สภาพข้างนอกมันดูแบบมันดูเยินอะเด็กเลิกยังงอเลยพี่เมย์ไม่รู้ว่าพี่เมย์เห็นตัวจริงหรือยังก่อนที่พี่เมย์จะพูดนะคะพี่เมย์ฝากให้ช่างคนของพี่เมย์เขาช่วยเช็คช่วยดูก่อนติดตั้งแล้วกันค่ะอันนี้มันควรจะเป็นความคิดขวัญในการแก้ปัญหาหรอถูกปะซึ่งจริงๆแล้วขวัญก็คือไม่โอเคกับการที่เขาเอาของเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้เรารอถึงสิ้นปีเพื่อจ้างตัวใหม่เข้ามาเปลี่ยนพี่โอเคไหมไม่โอเคไม่ต้องรีบขวัญรู้ไปไงขวัญคิดว่าเขาจะแบบมีการรับผิดชอบมากขึ้นหรือว่าต้องการเรียกร้องขวัญไม่ต้องการให้ใครรับผิดชอบค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นคนโทรประสานงานคุณแม่โทรหาเขาไว้เขามาแก้ซิลิโคนอันนี้บุดอันนี้เบี้ยวอันนี้ไม่ตรงเขาก็เกิดเอฟเฟกต์กับการที่ว่าคือได้รับเงินครบแล้วอะค่ะได้รับเงินครบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่สุภาพไม่มีมารยาทในการกระทำในหลายอย่างที่ขวัญลงไปแล้วคือแต่ที่ขวัญทำเนี่ยขวัญต้องการให้เคสของขวัญเป็นอุทาหรณ์เป็นกรณีศึกษาในการที่จะซื้อของในการที่จะซื้อของขวัญได้มีการตรวจสอบก่อนที่จะรับเป็นรับของนะคะรับส่งมอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันมีลายเซ็นด้วยค่ะในการรับส่งมอบเขาเซ็นรับของแต่เขาไม่มีอะไรติดว่าต้องปรับปรุงเป็นโปรดักชันงานเขาคุณพึงพอใจมากไหมคุณมีตำหนิอะไรต้องแก้ปัญหาตรงไหนแล้วคือจริงๆมันต้องมีอะไรนะพี่ที่มันแล้วแต่ครับแล้วแต่เขาอ่ะจริงๆก็ควรจะต้องมีแหละเพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจเช็คก่อนว่ามันมีส่วนไหนบุบชำรุดหรือเปล่าก่อนเห็นก่อนที่เขาจะมาติดตั้งเขาบอกว่าถ้าเขาได้แจ้งปกกับขวัญไปแล้วว่าจะต้องมีการเดินสายไฟนู่นนี่นั่นก่อนเพื่อจะให้การติดตั้งสายไฟเขาแจ้งขวัญแต่อย่าลืมว่าขวัญเป็นลูกบ้านขวัญเป็นลูกค้าขวัญไม่ทราบเรื่องระบบเรื่องสายไฟค่ะขวัญให้ช่างกับช่างเขาประสานงานกันเองให้เขาคุยกันคุยกันใช่คือเราเป็นลูกค้าขวัญไม่สามารถรู้ว่าสายไฟอันนี้เดินมาอย่างนี้เราจ่ายตามผู้รับเหมาเพื่อที่ว่างานเสร็จทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่างานแก้เต็มเลยจริงๆอย่างวันที่ขวัญบอกว่าขวัญที่บอกว่าขวัญเซ็นขวัญเซ็นรับขวัญไปดูหน้างานขวัญจะโดนไม่ได้ไม่ได้ต้องไปตอนนี้เดี๋ยวไม่ดูไม่มีใครไปก่อนขวัญไม่ไปเราหนักก็มันไม่ไปเขาตามไปยังไงล่ะยังไงล่ะนิ้วของอาเมย์ขวัญหนูขวัญขวัญให้มาดูไม่ก็เอากล้องที่ตามได้ค่ะหนูยืนตรงนี้ไม่พี่เขาช่วยพูดด้วยพี่ไปอยู่ข้างนอกเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่อยู่นี่อันนี้ละหน้าพี่เขาใช้พี่อธิบายเลยแบ่งกันแล้วแหละคือถ้าแต่งตัวตู้ตัวนี้ครับมันโก่งขึ้นมาซึ่งแล้วก็ไอ้ตัวคานโครงตัวนี้มันเลื้อยด้วยทีเนี้ยเวลาช่างบิ้วติดตั้งจริงอ่ะเขาต้องมีการแบ่งรับกันซึ่งอาจจะเป็นการแต่งช่วยเพื่อให้เหลี่ยมมันได้กันแบบเนี้ยงานที่มันออกมาก็อย่างที่เราเห็นกันเลยแล้วก็อีกจุดนึงที่มันดูรุ่งเลยก็โอเคเท่าไหร่เนี่ยดูวิธีการเปิดจะเปิดยากเลยจริงเนี่ยครับเป็นตำหนิรอยเจาะต่างๆบางตัวน็อตก็ยังไม่ครบด้วยฮะ
ันนี้คือตู้เย็นที่ขวัญซื้อมาเองใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดว่าขวัญที่ขวัญบอกว่าเขาบอกว่าตู้เย็นอันนั้นต้องรอถึงสิ้นปีทำไมคุณไม่หายี่ห้ออื่นแล้วเอามาติดให้เราอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกค้าเราขนาดกิ๊กก๊อกไม่ได้มีคอนเนคชั่นนะเรายังหาได้เลยอ่ะแล้วเช่าตู้เย็นแล้วก็มาช่วยติดแล้วเขาก็มาช่วยแก้แต่อันนี้รู้เจาะหกห้องอ่ะคือเขาไม่ควรจะมีให้ขวัญเลยนึกออกปะเข้าใจเข้าใจแล้วพอหลังจากนั้นก็เนี่ยให้มาดูให้พี่ดูซูมตรงนี้นะเห็นปะมันไม่ตรงอ่ะโอ้ยจานเย็นใช่ไหมทั้งแนวต้องเล็งไม่งั้นในเมื่อเราเข้ามาแล้วเราถามต่อเลยกันว่าไม่เดี๋ยวขอให้ดูแต่ละจุดว่าให้ดูแต่ละจุดว่ามีอะไรบ้างให้ดูข้างในนี่นะคืองานของเขาอันนี้ซิลิโคนติดก็กระแทกไม่ตรงตำแหน่งไม่ตรงบานเนี่ยอันนี้คือใช้บริษัทแบบไหนใช้ทำอะคะอันนี้คือเป็นของกาเทียใช่ไหมคะใช่ของกาเทียอันนี้จริงๆเรามีอินสเปกก่อนที่จะทำแล้วก็แบบหลังทำมีเขามีรูปด้วยแล้วก็อันนี้ที่เด็ดอันนี้ที่เด็ดเหรอคะที่เด็ดใช่ที่เด็ดที่เด็ดอันหนูยืนตรงนี้ลูกหวานอันพีทออกมาพีทบางจอยตัวใหญ่ด้วยเนี่ยใช่คือปกติแล้วตัวเครื่องนะครับมันจะต้องมีฝาปิดเพื่อหนึ่งก็คือการฝุ่นแล้วก็เรื่องของเวลาใช้งานมันจะมีความน้อยขึ้นมาแต่ทีเนี้ยตอนที่ช่างทำงานก็คือช่างไม่ได้ปิดฝาแล้วก็ลูกค้าทางบริษัทเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ตอนเขาติดตั้งแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเราด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาฝาคืนเราด้วยซึ่งตอนนี้ฝาเขาไม่รู้ไม่รู้คือขวัญไม่ทราบขวัญมาทราบตอนที่คือตั้งแต่ก่อนเรื่องอะไรขวัญก็น้อยใช่ไหมแล้วก็เลยหาบริษัทแบบตรวจบ้านจนกระทั่งหนูมาเจอพี่เขาก็เลยบอกว่าบ่ายเนี้ยเขาว่างบ่ายหนูก็เลยให้พี่เขามาพอมาเสร็จเขาตกใจไงแล้วข้างในเขาก็ไม่ซิลิโคนครับจริงๆมันจะต้องมีฝาครอบท่อก่อนแล้วก็ชื่อก่อนอยู่นะข้างในที่เป็นตัวท่อน้ำทิ้งกับตัวอะไรนะเศษอ่อนกับเศษท่อน้ำทิ้งมันจะต้องมีฝาครอบก่อนแล้วก็ใส่ไปล่อยเศษลงไปเพื่อลงไปในตัวท่อน้ำทิ้งมันนะครับแต่ว่านี่ช่างเอาซิลิโคนมายิงเก็บเฉยแล้วก็ยิงไม่ค่อยเต็มด้วยยิงไม่เต็มมันก็เป็นรูโหว่พอถึงเวลาถ้ามันแบบว่าน้ำเนื้อมันเลยมันก็ย้อนมันก็ออกมานี่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจริงตัวนี้เราตู้เย็นมันต้องอยู่ตรงไหนจุดนี้ตู้เย็นไม่เครื่องสัมภาระตัวนี้มันต้องอยู่ตรงไหนครับในแบบมันต้องอยู่ในรูมันต้องอยู่ข้างในรูในแบบอยู่ในรูแต่ว่าดึงออกมาใช่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราออกไปอธิบายที่ช่างมาตรวจวันนี้คือจริงๆอ่ะมันต้องอยู่ข้างในแต่พี่เขาดึงออกมาตรวจให้เห็นเราก็เลยเนี่ยวันนี้หักแล้วคนนี้ครับไม่ใช่ค่ะที่เป็ดทำใครเป็นคนทำมันหลุดเองที่เป็ดทำค่ะแปลไปหน้าอธิบายอุปกรณ์นะว่าคนช่างมาอย่างไม่หมดใช่ไหมไม่หมดได้เอาที่ก่อนถอยตาแก๊สอีกจะบอกไปตาแก๊สนะมีตาแก๊สใช่ไหมนี่ตาแก๊สอ่านรายการชมบ้านขวัญมาค่ะตาแก๊สอีกพี่คะมาค่ะพี่กลับมาแล้วใครมาเลยเต๋าเลยอย่างนั้นนี่คือตอกแก๊สใช่ไหมครับตอกแก๊สใช่ครับแก๊สมันตั้งอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับปัญหาคือตอกแก๊สเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะก็คือว่ามันควรจะระบายอากาศได้ดีนะครับต้องครับเผื่อว่ามันมีการรั่วหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้กระจายออกข้างนอกนะเวลาจุดไฟมันจะได้ไม่บึ้มนะครับแต่นี่คือปิดตำแหน่งเดิมที่เขาให้วางคือวางตรงนี้ค่ะใต้ตอกแก๊สตรงนี้เลยคราวนี้ปรากฏว่าเด็กส่งแก๊สมาครับเด็กส่งแก๊สก็ยังไม่กล้าติดเลยเพราะว่าพี่เสี่ยงมากเลยเพราะว่าคือเล่นบทเสี่ยงตายอ่ะมันไม่มีช่องโฟให้อากาศมันไหลเวียนครับแล้วก็ช่องขนาดช่องมันแคบไปสำหรับตอกแก๊สก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเจาะนะครับอันนี้เราทำเองนะก็คือเจาะอันนี้เราทำเองนะช่างใหม่ทำเองแล้วก็จริงๆเขาดีไซน์ให้วางไว้ใต้เนี่ยก็โมเดิร์นจริงๆอ่ะเตาแก๊สกับถังแก๊สอ่ะพอเรารู้ว่ามันอันตรายใช่ป่ะแล้วก็ถามพวกพี่ที่เขามีความรู้อย่างต่ำอ่ะมันต้องห่างกันในคือ 1.5 เมตรแต่อันนี้ห่างกันไม่ถึง10เซนแล้วคือพอช่างนี่เขามาติดตู้เย็นอ่ะเขาสงสารเราเขาก็เลยมาเจาะให้เนี่ยแล้วก็ต่อทุกวันนี้เตาแก๊สหนูไปอยู่ข้างนอกเพราะเรื่องไกลไฟแต่ว่าจริงๆแล้วมันใส่ได้ไหมขวัญไม่ได้คือใส่เข้ามาไม่ได้ยัดเข้าไม่ได้ไกลไฟขนาดมันก็เข้าไม่ได้แล้วครับมันเข้าได้แก่ไอ้ปิกนิกเล็กๆใช่เพราะว่าอันนี้เราให้เขาเป็นคนออกแบบแล้วก็จุดนี้แล้วค่ะอันนี้ปิดไม่ได้เอาแต่อีก
ขาอย่าทุกข์ขังนะครับมันเป็นเพราะอะไรทำไมปิดได้คุณพี่อธิบายค่ะตัวขาสปริงตัวนี้ครับมันดีดออกซึ่งจริงๆแล้วการใช้งานเนี่ยมันต้องนิ่มนวลกว่านี้ก็คือเราปิดมันก็ต้องไม่ต้องมีเสียงใช่แล้วก็ผนังตัวตู้ตัวนี้ครับมันกดเข้าไปซึ่งของมันสามารถหล่นไปได้เลยครับซึ่งไอช่องแก๊สตรงนี้ครับมันแคบกว่าแต่ว่าด้านล่างมันดันกว้างกว่ามันคือันนี้คือเราไม่ได้บอกมันเป็นดีไซน์อะไรยังไงถูกไหมให้ดูนี่นะใส่ได้นะเอ๊ะไปไม่ได้ป่ะมันติดเนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่ได้คือมันไม่เท่ากันแล้วมันระโบกกลางคือมันโกงจริงๆแล้วมันคือช่องลับที่น้องเขาไว้ซ่อนตังค์ซ่อนตังค์มีหรือเปล่าหมดแล้วป่ะไปแถลงต่อไปแถลงต่อค่ะโอเคแล้วไปแถลงต่ออันนี้ปิดไม่ได้จะลงอ่ะจะลงแถลงอันนี้เดี๋ยวคุณลงจะลงอ่ะเดี๋ยวเจอไม่ได้ต่อเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของพี่เขาเราก็ตัวข้างล่างอ่ะถูกใช่ไอ้ข้างล่างอ่ะโซ่ขวัญขวัญเดี๋ยวขวัญไปข้างไปยืนชี้จุดแป๊บนึงจุดนึงจุดนึงสรุปนึงสรุปโอเคทำไมหนูต้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาวะขวัญหนูต้องใจเย็นลูกหนูต้องใจเย็นไม่ใช่ไปกูบอกว่าไม่เชื่อกูไม่มีใครเชื่อกูเลยแม่เชื่อกูยังจบเชื่อกูได้ยินยังก้าวส่งลูกนะคะไม่มีปัญหาก้าวอะไรเดิมทีมันไม่มีถูกไหมทั้งสองฝั่งไม่มีเป็นแบบนี้ไม่ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมตู้เย็นจบทั้งสองฝั่งเลยใช่เพราะว่าพอที่ผมมาเห็นนะมันเป็นแบบนี้แล้วพอถึงเวลามาเขาก็เอาวันนี้มาปิดคือจริงๆอ่ะมันต้องเป็นมันจริงๆมันต้องเป็นไม้ไม่ใช่อลูมิเนียมคือจริงๆมันต้องใช่ตามแบบแต่เขาเอาค่ะเดี๋ยวแป๊บพี่ขับแป๊บนึงนะครับไม่ค่ะแม่เขาเอาอลูมิเนียมมาติดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อลูมิเนียมของเราอลูมิเนียมของเราถูกป่ะแต่อันนี้มันเป็นของเขาก็คือเขาไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดตามแบบมันต้องปิดใช่ได้ยินนะครับตามแบบพ่อแม่ค่ะตามแบบเดี๋ยวจะทุ่มหนึ่งครับโอเคครับขับอ่ะขับต่อนะเรื่องสายไฟแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนครับอันนี้นะครับอันนี้คือแบบสเก็ตที่ทำเป็นแบบ 3D ที่ทางฝั่งของกาเทียเขาทำมาให้นะครับคอนเฟิร์มแบบกันคอนเฟิร์มแบบกันโอเคน้องขวัญก็โอเคคอนเฟิร์มไปตามนี้นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าด้านล่างเนี้ยจะมีที่ปิดนะครับเป็นปีเขาเรียกว่าเป็นการปิดช่องโหว่ด้านล่างนะครับแต่พอส่งมอบงานเนี่ยแผ่นไม้เนี่ยไม่มีที่เห็นอยู่ที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมนั่นเราปิดใหม่นะถ้าก้มลงไปปั๊บเนี่ยนะครับจะเจอเศษไม้เศษฝุ่นไปไปหมดเลยนี่คือการส่งมอบงานของเขาคือไม่ทำความสะอาดคือพูดง่ายๆว่าเขาสาเผ่าในการส่งมอบงานทำงานไม่ละเอียดเรียบร้อยคือใช่ครับเดี๋ยวขวัญให้พี่ดูค่ะเดี๋ยวให้พี่ดูคลิปเดี๋ยวจะมีขั้นตอนที่ช่างเขาเอาอันนี้คือเป็นช่างของเราให้ใครดูอ่ะไปกันอันนี้คือช่างเขาหาแผ่นอลูมิเนียมหน่อยมาปิดให้นะฮะไปล็อกกับแผ่นที่ติดไปเดิมอันนี้คือเห็นปะแล้วเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนะดูงานเขาเห็นปะนี่คือขั้นตอนข้างใต้ต้องเคลียร์ความสะอาดเห็นปะ
ม่ได้คือแบบเขานั่นแหละค่ะเรามาถามต่อเมื่อกี้ก่อนที่เขาไปเราถามเรื่องสายไฟมาคือเขาอะแจ้งว่ามันต้องต่อตุ้งตื้อตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าวันนั้นคุณแม่เซ็นไปแล้วว่ารู้ว่าจะต้องไปเอาช่างมาทำตรงนี้เพื่อให้รองรับของที่เขาจะเอามาแล้วก็ต่อได้เลยคือที่เขาไม่เซ็นนะคะเขาไม่เซ็นในการรับของไม่เซ็นเขาไม่เซ็นเขาไม่เซ็นในการรับของให้เซ็นในการแบบว่าส่งมอบงานแต่เขาไม่ได้บอกอินสเปกว่างานของเขาสมบูรณ์แบบ 100% มั้ยต้องมีแก้ไขอะไรไหมหรือว่าในระยะเวลาอนาคตอีก4เดือนหรือ5เดือนน่ะคุณจะรับประกันในการแก้ไขปัญหาหรือเปล่าคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะการส่งมอบงานเนี่ยมันจะต้องมีการันตีซึ่งผมไม่รู้ว่าระหว่างน้องขวัญกับบริษัทกาเทียเนี่ยเขาการันตีผลงานเนี่ยกี่ปีโดยปกติก็อยู่ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าในใบที่เซ็นรับเขาบอกว่าถ้าคุณขวัญมีเหตุผลหรือว่าหมายเหตุอะไรทำไมถึงไม่เขียนก่อนนะฮะแยกกันนะครับการรับมอบงานคือการรับมอบงานมันเสร็จแล้วแต่ความเรียบร้อยหรือความชำรุดบกพร่องที่มันเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยที่เราตรวจเพิ่งตรวจพบเจอเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการแก้ไขครับอันนี้คือตามสัญญานะซึ่งหน้างานตอนนั้นเราไม่ได้มีช่างเข้ามาช่วยดูไม่ได้มีฮะคือต้องอธิบายก่อนว่าเราคือผู้บริโภคน้องเขาไม่ได้มีช่างน้องเขาไม่ได้มีบ้านหลายหลังน้องเขาเพิ่งมีบ้านหลังเดียวนะครับการติดตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะน้องเขาไม่ได้มีประสบการณ์เลยนะครับเซ็นรับมอบงานก็คือเซ็นรับมอบงานแต่ถ้าวันที่เซ็นรับมอบงานผมอยู่ด้วยผมก็ไม่ให้น้องเซ็นคืออย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแบบช่างกิ๊กก๊อกมาค่ะเราเอาแบรนด์ระดับนี้มาทำให้อ่ะในใจไม่มีคิดเลยว่าเราทีมงานก็ไม่ถึงก็คือขวัญไว้ใจเขาว่าเขาจะเก็บงานเรียบร้อยตามราคาตัวชงแบบชงแบบเพราะว่าแม่มานั่งมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแม่มานั่งแม่อยากออกสื่อใช่เพราะว่าคือที่เราทำอะไรทำทุกอย่างให้มันง่ายหมดอ่ะเพราะเรามีความเชื่อถือในแบรนด์ต้องเข้าใจว่าคนที่มีความเชื่อหรือรักในแบรนด์เนี่ยความวิตกกังวลมันจะหายไปเลยเพราะความเป็นแบรนด์ถูกไหมคะแต่เราไม่คิดว่าระบบการติดตั้งหรือการทำงานปฏิบัติงานข้างหน้างานจริงๆอ่ะเขาจะทำงานแบบนี้อาทีนี้ระยะเวลาการรับประกันของเขาหลังจากเนี้ยมันยังไงคะได้คุยไหมอันนี้ต้องถามกาเทียครับเพราะว่าผมไม่เห็นสัญญานะพอเขาเซ็นเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้ทิ้งสัญญาไว้ให้น้องคือเขาไม่ได้ฉบับนึงไว้ถูกไม่มีเขาแค่เซ็นแบบว่าเป็นส่งมอบงานเฉยๆแค่นั้นนะคะซึ่งปกติแล้วมันน่าจะมีการันตีว่าเดือนหนึ่งปีหนึ่งหรือยังไงถูกไหมซึ่งเขาไม่ได้มีเราคือเราไม่ได้รู้ว่าเขามีประกันไหมซื้ออย่างเดียวค่ะแล้วเราได้ติดต่อกลับไปไหมหลังจากนั้นว่าหลังจากที่มันผ่านไปเนี่ยที่จะมาแก้ไขเรายังไม่ทราบว่าเครื่องซักผ้าเป็นแบบนี้ยังไม่ทราบว่าอะไรทุกอย่างเป็นแบบนี้เราแค่คิดว่าทำไมเราถึงเพิ่งมาโพสต์วันที่12เพราะว่าเราเพิ่งเห็นวันที่12คือเป็นวันที่ขวัญไปซื้อตู้เย็นที่สถานที่ที่นึงแถวเนี้ยค่ะแล้วช่างคนนี้เขาก็ไปเช็คได้เลยเดี๋ยวขวัญบอกสถานที่หลังมาแล้วไปเช็คได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่เขาส่งมอบตู้เย็นมาให้เราแล้วการส่งมอบตู้เย็นเนี่ยคือไม่ใช่มามอบเสร็จแล้วติดตั้งได้เลยเขาต้องทิ้งก่อนวันนึงเพื่อที่ให้น้ำยาของแอร์เนี่ยมันเสถียรให้มันเท่ากันหมดพอหลังจากนั้นวันที่12ช่างคนนึงที่ชื่อพี่โค้กเนี่ยเขาเข้ามาติดให้พอเข้ามาติดเสร็จติดไม่ได้เพราะว่าตู้มันเอียงความรู้นะคะคือตู้เย็นเวลาติดเนี่ยไม่ควรจะเอียงเพราะว่าน้ำยาองน้ำยาแอร์มันจะทุกอย่างมันจะแปรปรวนไปหมดเลยแต่คนติดตู้เราเอียงแล้วเราก็เลยให้พี่ช่างแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าติดตู้เย็นของเราเอียงตามตู้ไปด้วยก็ทุกวันนี้ก็ต้องเป็นแบบถ้าไม่ยังไงซึ่งตอนนี้ที่พี่เห็นนะก็คือตู้เย็นหนูก็ต้องเอียงตามตู้น้ำก็เอียงไปด้วยเหรอในตู้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดขวัญตั้งมันเขาวัดจากระดับน้ำระดับตาน้ำระดับน้ำอะถ้าเกิดช่างเขาตั้งเป็นปกติได้มาตรฐานคือตู้เย็นตรงมันก็ไม่ตรงเพราะว่าโครงสร้างที่เขาตั้งมามันเบี้ยวทำไมถึงได้ไหมคะว่าการติดตั้งเนี่ยมันไม่ถึงว่าจะเป็นการติดตั้งใช่ไหมคือคืออย่างนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการติดตั้งลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่ผนังเนี่ยฉาบเอียงก็เป็นไปได้พื้นเทเอียงก็เป็นไปได้แต่ช่างที่ติดตั้งเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาหน้างานให้เราอันนี้คือนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องอธิบายให้เราฟังแล้วให้เรายอมรับในสภาพบ้านที่มันเป็นถูกไหมครับแต่นี่ไม่อธิบายอย่างที่เห็นนะฮะใส่เครื่องซักผ้าไม่ได้ถอดฝาออกเลยฝาไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้
แล้วทำไมขวัญถึงไม่คิดจะติดต่อกลับไปครับในเมื่อเราเกิดปัญหาว่าตู้เย็นไม่ดีใส่ตู้เย็นไม่ได้ทำไมเราไม่ติดต่อกลับไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวคำว่างานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าอะไรบ้างที่แบบเฮ้ยมันไม่โอเคเลยชี้แจงเดี๋ยวให้ทางช่างพี่เขาช่างไปก่อนเดี๋ยวพี่ช่างอธิบายว่ามันไม่ใช่ช่างกูถามตุ๊ดว่าอุ๊ยโทษทีครับเราถามว่าทำไมขวัญรู้ว่าตู้เย็นมันเอียงพื้นเย็นทำไมเราไม่โทรกลับไปบอกบริษัทว่าพี่มาขยับพื้นหน่อยตู้มันเอียงเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีปัญหาตั้งแต่แค่ซิลิโคนคุณแม่บอกว่าให้ซิลิโคนตรงนี้ยืนมองหน้าจ้องหน้ากับแม่ขวัญถามว่าแม่ขวัญอยู่คนเดียวนะคุณไปยืนจ้องหน้าแม่เราเลยเหรอคือพฤติกรรมมารยาทอ่ะคือเซอร์วิสไมล์ไม่มีที่เขาบอกว่าเซอร์วิสไมล์ช่วง3เซนนั้นไม่ใช่งานเขามันเป็นของช่างระบบของไอ้ที่เนี่ยงานขององค์การแค่3เซนนะเพราะว่าขนาดนั้นนะเขาก็ซีนซีนโคนไปคือเขามีพฤติกรรมแม่พอแล้วคือเขามีพฤติกรรมง่ายๆเลยค่ะเขามีพฤติกรรมผู้จากก้าวร้าวไม่เหมาะสมอันนี้ขวัญยืนยันใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเขายืนยันมาว่าพนักงานเข้าไปสุขภาพถอดรองเท้านู่นนี่นั่นคือบางคนอ่ะแล้วจนกระทั่งบางคนมาพฤติกรรมไม่เรียบร้อยกับคุณแม่เราอ่ะขวัญถามว่าพี่จะให้คนนั้นเข้าบ้านหรอจะให้ทีมเขาเข้าบ้านหรอแล้วที่เขาบอกว่าขวัญให้พนักงานไปเข้าห้องน้ำไกลถึง1กิโลนะหนูให้พี่ดูหน้าบ้านหนูจนถึงสโมสรถึง1กิโลหรอแล้วคือขวัญก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เราจะไปยุ่งวุ่นวายถึงขนาดไปยุ่งเรื่องราวของการเข้าห้องน้ำของเขาคือใครอยากเข้าที่ไหนก็เข้านึกออกปะคะถ้าไม่อย่างนั้นถ้าหนูยุ่งเรื่องเขาตรงเนี้ยหนูยุ่งเรื่องงานของหนูดีกว่าไหมเรื่องระบบหน้างานดีกว่าไหมญาติอ่ะพวกช่างก็จะไม่เข้าบ้านไม่เข้าในบ้านแล้วช่างเขาก็จะไม่ถามเราด้วยว่าผมเข้าห้องน้ำตรงไหนครับไม่มีคือทุกคนรับผิดชอบตัวเองเรียบร้อยแม่เองจะต้องเดินไปที่นี่เลยโครงการแสดงว่าตอนนั้นขวัญก็ไม่ได้กลับไปติดต่อเขาว่ามันเกิดปัญหาจริงๆเราจะแก้ไขยังไงขวัญติดต่อปัญหาเขาตั้งแต่เขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำอะไรมีปัญหาไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยติดต่อตั้งแต่งานหลงงานเลทงานเลื่อนคือไม่เสร็จสักทีอะค่ะขวัญหาอะไรกันวันนี้มันจะเขาบอกเขาจะดำเนินการกับเราและในการแบบเรียกค่าเสียหายเนี่ยเราทำไงต่อไปก็ก็คิดในมุมกลับกันแล้วนะคะอย่างสมมติว่าถ้าบ้านขวัญเสียหายขึ้นมาเขาเป็นคนทำให้บ้านเราเกิดสุ่มเสี่ยงอัคคีภัยบ้านเรามูลค่าเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าบ้านข้างๆอะคะข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังอะมูลค่าแต่ละหลังเท่าไหร่แต่ข้อเราอย่างนี้จะยังไงคะเราจะมีการเจรจาไกลเกลี่ยไหมหรือว่าไม่ไกลเกลี่ยแล้วไม่แต่ทางเขาไม่บอกว่าจะไม่ยอมไกลเกลี่ยจะฟ้องอย่างเดียว10ล้านตรงนี้ทางทนายว่าคือในสิ่งที่ตอนที่เขาพูดเนี่ยผมเชื่อว่า 3-4 คนนั้นน่ะไม่ได้มาดูหน้างานแต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่เราแถลงข่าววันนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาควรจะคิดใหม่นะครับในฐานะที่เขาเป็นผู้บริการผู้ให้บริการนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะมีการคุยกันคือผมเป็นคนชอบคุยอยู่แล้วคุยได้หมดนะพี่แต่ว่าคือควรจะแสดงความรับผิดชอบหน่อยนะครับพี่อย่างวันนี้มันเกิดเหตุการณ์มากกับตู้เย็นขึ้นมาแล้วทั้งเครื่องซักผ้าที่ต้องถอดฝาไปถังแก๊สเข้าไม่ได้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์บวมอย่างเงี้ยเราจะมีการยื่นหนังสือหรือจะโทรไปเคลียร์หรือจะโทรไปก็เบื้องต้นคงจะคุยก่อนเคลียร์ก่อนครับเพราะว่าความรับผิดชอบมันยังอยู่ที่เขาอยู่นะครับเพราะเพิ่งติดตั้งเสร็จไม่เท่าไหร่นะครับความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้น่าจะคุยก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะเอากฎหมายผมก็จำเป็นจะต้องใช้กฎหมายเหมือนกันแต่คือณตอนนี้เราใจเรายังจะไม่ได้อยากจะดำเนินคดีต่อคืออย่างนี้ในส่วนของการดำเนินคดีเนี่ยถ้าเขาอยากจะคิดว่าตรงส่วนไหนที่ไปกระทบสิทธิ์ของเขาเขาก็ต้องดำเนินคดีครับอันนี้ผมไปปิดกั้นความคิดเขาไม่ได้แต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณใช้สิทธิ์ผมก็จะควรจะต้องปกป้องสิทธิ์ที่น้องเขาควรจะมีในฐานะที่เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเหมือนกันนะครับการที่น้องเขาออกมาเขาไม่ได้โจมตีกาเทียเพราะเขาไม่ทำธุรกิจบิวรับบิวอินก่อสร้างเหมือนการเทียธุรกิจเขาไม่ได้ตรงนั้นนะครับโอ้ยดูรักการเทียค่ะนำเข้าจากเยอรมันค่ะดีน้องเขาไม่จำเป็นจะต้องไปโจมตีเพื่อทางธุรกิจนะครับแต่สิ่งที่น้องเขาออกมาน้องเขาออกมาในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งที่กำลังจะเตือนทุกคนว่าก่อนที่คุณจะเซ็นรับมอบงานอะไรก็แล้วแต่ควรจะตรวจสอบให้ดีถ้าไม่มีประสบการณ์ให้คนที่มีประสบการณ์มาตรวจสอบก่อนที่จะเซ็นเอกสารก่อนที่จะจ่ายเงินจะดีกว่านะครับเพราะงั้นก็เกิดการโต้แย้งอย่างเงี้ยอ้าวนี่ไงคุณเซ็นแล้วถูกไหมครับแต่มาดูหน้างานไหมมาดูหน้างานก่อนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่อย่างบางจุดอะค่ะขวัญไม่สามารถไปดูได้อยู่แล้วอย่างให้ขวัญเข็น
เข็นเครื่องซักผ้าออกมาหนูไม่มีทางทำได้อยู่แล้วแล้วยิ่งแบบว่าหลังตู้เย็นนะคะหลังตู้เย็นซึ่งที่เขาบอกว่าเอามาติดตั้งมันก็จะดูหน้างานเรียบร้อยใช่แต่คิดถึงความปลอดภัยของลูกค้าไหมอะถ้าเกิดว่าข้างหลังคุณไม่ทำสายไฟให้มันเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุตู้เย็นรั่วหรืออะไรขึ้นมามันไปโดนตัวสายไฟเกิดประจุขึ้นมาความปลอดภัยของลูกค้าอยู่ที่ไหนคือแจ้งว่าหลังจากนี้ยาผ่านก็ยินดีถ้าสมมติเขาจะเข้ามาดูและตรวจสอบว่ามันยินดีครับยินดีเลยครับยินดีเลยเข้ามาเลยฮะเห็นไหมว่าคือถ้าไปพูดโดยที่มันไม่เห็นหน้างานเนี่ยผมเกรงว่าถ้าจะฟ้องแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์กับเขาแค่นั้นเองใช่เพราะว่ามาดูหน้างานก่อนดีกว่าทั้ง4คนที่พูดเนี่ยไม่เคยมาดูหน้างานเลยคนที่มาหน้างานก็จะเป็นคนที่ติดตั้งแล้วก็ไม่มีคนมา QC งานด้วยว่าเอ๊ะงานอันนี้ผ่านนะมีอะไรแก้ตรงไหนไม่มีการเทสไม่มีการอะไรเรียกว่าเราจะต้องเจรจากันก่อนใช่มั้ยคะขวัญคงไม่เจรจาค่ะคงให้พี่เจมส์เจรจาพี่เจมส์คือมันคุยกันได้ดีนะคุยกันได้คุยได้อะไรนะคะเจรจาในทีมของทีมของทนายใช่ก็คือให้พี่เจมส์เจรจาก็คือมอบหมายให้พี่เจมส์ไปเจรจาได้ใช่เราไว้พร้อมที่จะมีการไกล่เกลี่ยกันอย่างดีก็เจรจาจะไม่ได้ฟ้องขวัญมีคำถามหนึ่งคนมองว่าบ้านเรามีแต่ปัญหาเราจะมีแก้ปัญหาจุ้ยไหมได้เลยลูกคือจริงๆขวัญขอบคุณเจ้าที่บ้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ขวัญเข้ามาอยู่หรือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่รุนแรงหรือว่าเกิดอัคคีภัยไฟไหม้ขึ้นมาอย่างเงี้ยขวัญไม่มีอะไรเลยนะแต่อันนี้ขวัญทราบก่อนที่ขวัญจะเข้ามาอยู่ขวัญไหวตัวทันขวัญหาบริษัทตรวจบ้านเข้ามาเพื่อที่เรารู้และเราแก้ไขทันอันนี้ขวัญถือว่าความโชคดีของขวัญและอีกอย่างนึงที่ขวัญอยากให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นในเคสตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเนี่ยคือถึงเราจะเป็นผู้หญิงที่เรามั่นใจว่าเราเก่งแค่ไหนหรือว่าเรามั่นใจว่าเรามีพี่ที่ฝากให้เขาดูงานแค่ไหนเนี่ยแต่ละคนอาชีพเขาย่อมถนัดในแต่ละอาชีพเขาซึ่งในการตรวจบ้านเราควรที่จะหาบริษัทที่เขาตรวจบ้านแบบนี้ที่วันนี้ขวัญให้เขามาตรวจเนี่ยขวัญแบบเหมือนเรารู้เลยว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงแต่ที่ผ่านมาเราอาศัยการที่พี่คนนี้รู้จักกายพี่คนนี้เก่งเรื่องนี้เอามาช่วยดูให้หน่อยเราไว้ใจคนนี้แต่ความไว้ใจเนี่ยมันก็เลยจะเป็นเหตุนำมาของปัญหาหลายๆอย่างแบบนี้ถ้าเขายื่นความจำนงมาว่าเดี๋ยวเขาจะมาแก้ไขทุกอย่างตรงเนี้ยเรายินดีไหมคงคุยกับพี่เจมจะใช้ต้องเป็นอะไรจะยังใช้บริษัทเดิมหรือว่ายังไงก็ควรจะทำรายลักษณ์สอนกันครับนะฮะเพื่อที่ไม่ต้องมาเถียงกันทีหลังไงนะฮะเพราะคนคือเอกสารมันโกหกไม่เป็นไม่ออกไหมโอเคทุกคนจะใช้บริษัทเดิมเข้ามาก็ต้องดูความรับผิดชอบของเขาครับถ้าเกิดเขาไม่สะดวกที่จะเข้ามาก็เดี๋ยวเราจะใช้บริษัทแล้วก็เรียกค่าเสียหายไปบ้านใหญ่ไหมคะถ้าเป็นบ้านใหญ่มุมสูงไหมมุมสูงยังไม่มียอมใหญ่แล้วมุมสูงบ้านยังไม่เสร็จเลยอันนี้คือสรุปบ้านเราเสร็จแล้วหรือยังหรือว่ายังไงลูกคือบ้านถ้าพี่ไปดูนะคะก็ช่างอีกช่างนึงก็เลื่อนการติดก๊อกน้ำประมาณ3อาทิตย์แล้วเหมือนกันค่ะก็ทุกวันนี้ที่ผมมาอยู่ละอาจารย์ไม่ได้ต้องกินจานพลาสติกเดียวกินจานพลาสติกด้วยจริงจริงเราว่าบ้านใช่เราแบบนี้มันเพราะว่าเอามาเอามาหมดเลยไก่พี่ด้วยอาจารย์มาด้วยเอามีไก่ด้วยนี่เพราะว่าช่างเขาบอกว่าให้เอาก๊อกน้ำไปชุบสีให้หน่อยเลื่อนมา3อาทิตย์ประมาณเดือนกว่าแล้วงานอะไรก็ไม่เสร็จขวัญก็เลยโอเคขวัญเข้ามาอยู่เลยละกันเพื่อที่จะแบบกดดันว่างานคุณต้องเสร็จแล้วงานต้องดีเพราะว่าเราจะเห็นทุกอย่างเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็จะโกหกเราไปเรื่อยๆได้ผลไหมคะขวัญก็เนี่ยค่ะขวัญสรุปแล้วบ้าน30ล้านเราค่าตกแต่งบ้านไปทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สำคัญค่ะเอาให้แบบเราอยู่ได้แล้วเราตาหลับสนิทก็พอขวัญท้อแม้ปัญหามันเยอะมากเลยตั้งแต่เริ่มบ้านจนถึงวันนี้มันยังไม่เคลียร์สักอย่างเลยจะได้เงินมากท้อมั้ยเหนื่อยมั้ยแม่ถามแม่ถามค่ะต้องทำงานเยอะขึ้นมั้ยท้อมั้ยก็เป็นดาราหาเงินยากไม่ลูกเหนื่อยคำถามแม่นะครับคือจริงๆทุกอาชีพเหนื่อยเหมือนกันหมดอะค่ะแล้วเราก็เข้าใจในฐานะที่เราเป็นลูกค้าไม่ว่าเราจะจ่ายเงินขนาดไหนจะเป็น 1,000 2,000 หรือ 10,000 หรือยังไงก็แล้วแต่ลูกค้าทุกคนต้องการของที่มันดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดไม่มีใครอยากได้ของชำรุดเข้ามาไปครอบครองหรอกเพียงแต่ว่าในเมื่อลูกค้าซื่อสัตย์กับตัวที่เราจ้างเขาแล้วผู้รับเหมาแล้วอะ
ผู้รับเหมาเขาก็ควรจะซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยเหมือนกันโดยอาชีพจรรยาบรรณต้องมีมันจะได้แบบไม่อย่างนั้นก็มันนั่งเสียความรู้สึกกันทั้งคู่เราเป็นลูกบ้านเราก็อยากอยู่บ้านที่มันนึกออกปะคะแบบอยู่สบายอยู่ให้มันครบให้มันแบบแม่เราพี่เพื่อเราไม่ใช่นั่งๆอยู่เสร็จแบบเอ้ยฝ้าตกหรือเปล่าอย่างเงี้ยไข่ตาดีพี่สาตัวนี้นะตัวที่แรงนะไม่จังหวะดีโอเคเคยขวัญนะคะเดี๋ยวขวัญช่วยเอกสารโอเคขอบคุณค่ะอ่ะสามทั้งสามท่านยืนเลยแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตไม่เดี๋ยวค่อยถ่ายตั้งแต่ทีแรกไม่เดี๋ยวค่อยถ่ายยืนเดี๋ยวผมมีเอกสาร